พบกับ Happy Home Music Review อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับมาอีกแล้วนะครับกีตาร์ที่น่าสนใจนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะราคาถูกได้ขนาดนี้นะครับตัวนี้นะครับผมบอกก่อนนะครับมันจะเป็นกีตาร์ที่เป็นไซส์เรียกว่าพกพาไปไหนเนี่ยสะดวกนะครับเพราะว่ามันตัวไม่ใหญ่มากนะครับมันจะขนาดเล็กลงมาจากไซส์ปกติ41นิ้วนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไซส์38นิ้วนะครับเป็นกีตาร์ไซส์38นะครับเดี๋ยวมาดูสเปคคร่าวๆนะครับอันนี้ก็ผมก็ดูเป็นแผ่นไม้หน้าก่อนนะครับแผ่นไม้หน้าเนี่ยไม้มะฮอกกานีซึ่งสวยมากนะครับที่พิเศษนะครับตัวนี้คือตรงรอบซาวโฮเนี่ยครับตรงโลเซตเนี่ยครับคือยิงด้วยเลเซอร์นะครับมีหลายลายนะครับมี3ลายนะครับตอนนี้ก็คือจะมีจริงๆจะมีตัวพิเศษอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวอุบไว้ก่อนนะครับตัวที่เป็นลายอย่างเงี้ยคือจะมีลายใบไม้ลายเป็นแบบรูปกวางนะครับสวยงามเดี๋ยวผมลงรูปไว้ในเพจแล้วนะครับผมลองไปเลือกดูได้นะครับแล้วก็อีกลายนึงก็จะเป็นลายเหมือนพระอาทิตย์นะครับตรงนี้ครับเป็นรอบๆเป็นแบบรัศมีพระอาทิตย์นะครับสวยมากครับตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อแอนดริวนะครับเป็นรุ่นถูกนะครับรุ่นไม่แพงมากนะครับอยู่ในงบประมาณที่คือทุกคนจับต้องได้นะครับที่สำคัญไปกว่านั้นคือเรื่องเสียงครับจากผมลองกีตาร์แบบเป็นไม้อัดหรือว่าเป็นไม้ลามิเนตอะไรมาหลายตัวเนี่ยตัวนี้ให้เสียงที่ชัดกังวานดีนะครับแล้วก็ผมจะบอกตรงนี้เลยนะครับเขาเซตอัพมาให้แล้วทำให้สายเนี่ยมันกดง่ายขึ้นนะครับจากเดิมแต่ที่มาจากโรงงานเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงนะครับแต่ตัวนี้เซตอัพไปให้ฟรีเลยนะครับผมเซตอัพให้ฟรีเลยของแถมนะครับรุ่นนี้จะมีกระเป๋า1ใบแล้วก็มีปิ๊กนะครับแถมให้ไปเลยนะครับราคานะครับมาถึงช่วงที่รอคอยนะราคาตัวนี้จัดโปรโมชั่นนะครับจัดลดลงมานะครับเหลือเพียง 1,299 บาทครับตัวนี้นะครับ1,299 บาทจะบอกว่าตัวนี้มีจำนวนจำกัดนะครับมีอยู่ประมาณไม่กี่ตัวนะครับก็ต้องลองมาเลือกชมเลือกดูนะครับราคาพันต้นๆนะครับแล้วได้ลายไม้มะฮอกกานีนะครับคือหายากมากครับลายไม้แบบนี้คือสวยมากส่วนใหญ่ลายแบบนี้ก็คือเป็นแบบระดับ 2,000 ขึ้นไปเลยนะครับกีตาร์นะฮะแต่ตัวนี้นะครับไม่ถึงนะครับแล้วอีกอย่างคือมันถูกมากนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงมาต้นคลิปก็ตีคอร์ดไปให้ดูทีนะครับเดี๋ยวลองฟังอีกรอบนึงนะครับจะตีคอร์ดแล้วก็จะมีการเกาให้ดูนะครับผมลองดูครับยังไงก็ลองมาเลือกชมนะครับสินค้าที่ร้านได้นะครับหรือจัดให้จัดส่งนะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปนี้นะครับลืมบอกไปครับตัวนี้มีที่ใส่สายสะพายด้วยนะครับนี่ฮะโอ้โหนี่ครับคือคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับคือเอาไปใช้สายสะพายเล่นก็ได้ครับเนี่ยครับขนาดตัวจริงก็ประมาณนี้ฮะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะครับก็คืออยู่ระดับกลางๆ38นิ้วนั่นเองนะครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับ Happy Home Music Review นะครับสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรมารีวิวก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ